แล้วเด็กๆคะเข้ามาแล้วครั้งที่แล้วคุณครูสอนไว้ค้างไว้ว่าสารสนเทศคืออะไรคราวนี้มาดูกันเลยว่าสารสนเทศคืออะไรนะคะคุณครูขออนุญาตปิดกล้องนะคะเขาบอกว่าสารสนเทศสารสนเทศคืออะไรนักเรียนมาดูกันเลยสารสนเทศหมายถึงอินฟอร์เมชันหมายถึงข้อมูลต่างๆที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆแล้วเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามต้องการการประมวลผลเป็นการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อแปลสภาพข้อมูลให้เป็นระบบและอยู่ในรูปแบบที่ต้องการครั้งที่แล้วคุณครูฝากการบ้านไว้ว่าให้นักเรียนไปหาว่าสารสนเทศคืออะไรนักเรียนได้มาเหมือนคุณครูไหมคะถามใครดีเนาะทับทิมเข้าเรียนไหมทับทิมสุพิชชาเข้าเรียนคุณครูไหมคะสุพิชชาเข้าเรียนไหมครั้งที่แล้วสุพิชชาได้ไปหามาไหมว่าสารสนเทศคืออะไรที่คุณครูทิ้งการบ้านไว้ให้ไปหามาไหมคะหนูลืมหาค่ะหนูลืมหาแล้วมีใครอีกครั้งที่แล้วที่ถามคุณครูว่าจะเข้าไปหาข้อมูลคุณทรัพย์ได้เข้าเรียนไหมคะคุณทรัพย์พีรพลเข้าเรียนไหมพีรพลได้ไปหามาไหมว่าสารสนเทศคืออะไรพีรพลได้เข้าเรียนไหมคะเข้าครับพีรพลได้ไปหามาไหมว่าสารสนเทศคืออะไรแล้วได้มาเหมือนคุณครูไหมคะไม่เหมือนครับครูของเราได้ว่าอะไรได้ข้อมูลข่าวสารเหมือนครูเลยครับแต่ผมเขียนว่ามีประโยชน์ด้วยครับมีประโยชน์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีประโยชน์อะไรแล้วมีคนอื่นที่หาอีกไหมแล้วมันได้เหมือนคุณครูหรือเปล่าหรือใครที่ได้แตกต่างบอกคุณครูหน่อยผมได้เหมือนครูหนูได้แตกต่างค่ะหนูได้แตกต่างหนูได้ว่าอะไรคะเป็นผลลัพธ์ของการประมวลการจับดำเนินการและเข้าประเภทข้อมูลโดยการร่วมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้นสารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้างและหลากหลายอันนี้คือนักเรียนได้ต่างนักเรียนไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลไหนนักเรียนได้ดูมาหรือเปล่าว่านักเรียนไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลไหนความหมายมันไม่ได้ต่างกันเยอะลูกมันเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็นำมาประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็สรุปครั้งที่แล้วก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องว่าข้อมูลคืออะไรมันก็เลยปะติดปะต่อกับสารสนเทศคืออะไรเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลกับสารสนเทศเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราก็เอามาจัดเก็บในสารสนเทศเพื่อประมวลผลแล้ววิเคราะห์แล้วก็สรุปออกมาถึงจะเอาออกไปใช้ได้นะคะคราวนี้มาดูต่อแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศเขาบอกว่าแหล่งที่มามีข้อ1เป็นข้อมูลภายในหมายถึงข้อมูลที่เกิดจากภายในองค์กรนั้นได้แก่ข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูลบุคลากรข้อมูลงานกิจการนักเรียนส่วนข้อ2ข้อมูลภายนอกหมายถึงข้อมูลที่เกิดจากนอกองค์กรข้อมูลหน่วยงานอื่นๆเหมือนกันในองค์กรหน้าตอนนี้ในองค์กรก็คือโรงเรียนสมมุติว่ามันคือโรงเรียนเราก็จะจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของคุณครูลงในสารสนเทศนักเรียนเคยเห็นไหมว่าที่ห้องธุรการจะมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือเมื่อคุณครูเข้ามาทำงานคุณครูจะไปสแกนลายนิ้วมืออันนั้นก็จะจัดเก็บข้อมูลของคุณครูว่าวันนี้คุณครูมาทำงาน
เวลาที่ทำงานกี่โมงประมาณนี้และตอนเย็นคุณครูออกก็จะไปสแกนลายนิ้วมือเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาที่คุณครูออกงานกี่โมงแล้วก็มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเริ่มตั้งแต่นักเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเลยก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลว่านักเรียนเกิดวันที่เท่าไหร่เลขบัตรประชาชนอะไรพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนชื่ออะไรจัดเก็บไว้ในโรงเรียนเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้อยู่ที่โรงเรียนไหนเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งอย่างส่วนข้อมูลภายนอกที่เกิดขึ้นนอกองค์กรเช่นนักเรียนไปหาหมอนักเรียนไปหาหมอซึ่งนักเรียนยังไม่เคยไปเลยเขาก็จะถามข้อมูลใหม่แล้วก็จะจัดเก็บข้อมูลนักเรียนไปเหมือนเดิมเหมือนกับคล้ายๆกับข้อมูลภายในแล้วคราวนี้เรามาดูกันต่อเรื่องประโยชน์เมื่อกี้พีรพลบอกใช่ไหมว่าพีรพลมีประโยชน์ของสารสนเทศพีรพลดูที่5ข้อของครูที่เป็นประโยชน์ของสารสนเทศเหมือนกับพีรพลไหมคะเหมือนครับเหมือนแสดงว่าเราดูมาจากเว็บไซต์เดียวกันใช่ไหมลูกอ่ะเขาบอกว่าประโยชน์ของสารสนเทศ1ให้ความรู้ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ2ใช้ในการวางแผนการบริหารงาน3. ใช้ประกอบการตัดสินใจ 4. ใช้ในการควบคุมสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 5. เพื่อให้เกิดการบริหารงานมีระบบลดความซ้ำซ้อนอ่ะคราวนี้นักเรียนคนไหนสามารถอธิบายเกี่ยวกับข้อ1ให้ความรู้ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจสารสนเทศให้ความรู้เรายังไงมีใครรู้ไหมคะมีใครรู้ไหมทับทีมรู้ไหมทับทีมสุพิชารู้ไหมคะสุพิชาอะไรนะคะครูเมื่อกี้หนูเพิ่งไปหยิบน้ำค่ะนักเรียนสามารถบอกได้ไหมว่าประโยชน์ข้อที่หนึ่งเนี่ยให้ความรู้ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจเนี่ยเป็นยังไงได้ไหมครับทีมหรือว่าข้อ5เพื่อใช้ในการบริหารงานที่มีระบบลดความซ้ำซ้อนประโยชน์ของสารสนเทศคืออะไรยกตัวอย่างได้ไหมคะไม่เป็นไรถ้านักเรียนยกตัวอย่างไม่ได้เดี๋ยวอันนี้เป็นการบ้านเนาะ5ข้อนี้นักเรียนไปขยายความข้อที่1ให้ความรู้ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจในเรื่องอะไรสารสนเทศนะแล้วก็ข้อ2ใช้ในการวางแผนการบริหารงานในด้านใดข้อที่3ใช้ประกอบการตัดสินใจสารสนเทศใช้ในการประกอบการตัดสินใจอย่างไรข้อที่4ใช้ในการควบคุมสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันใช้อะไรในการควบคุมสถานการณ์ได้หรือควบคุมสถานการณ์นั้นอย่างไรข้อ5เพื่อให้การบริหารงานมีระบบลดความซับซ้อนเทคโนโลยีสารสนเทศลดความซับซ้อนอย่างไรแบบนี้นะคะนักเรียนจด5ข้อนี้ลงไปในสมุดด้วยค่ะสมุดวิชาคอมพิวเตอร์นะคะครูให้เวลา3นาทีพอ5ข้อ3นาทีเริ่มจดเลยค่ะเสร็จหรือยังคะเด็กๆเสร็จหรือยังยังค่ะแล้วครับใครไม่เสร็จเร่งมือนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปต่อเสร็จแล้วเนาะทุกคนคงเสร็จแล้วล่ะแค่5ข้อเองครูต่อเลยนะ
มาต่อที่องค์ประกอบของสารสนเทศองค์ประกอบของสารสนเทศอันนี้นักเรียนเรียนมาแล้วตั้งแต่ป.4 ฮาร์ดแวร์คืออะไรซอฟต์แวร์คืออะไรหน่วยประมวลผลกลางคืออะไรอันนี้นักเรียนเรียนมาหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่านักเรียนจะยังจำได้อยู่หรือเปล่าเนาะเขาบอกว่าองค์ประกอบของสารสนเทศแบ่งออกเป็น5ประเภทคือ1ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลคัดเลือกคำนวณหรือพิมพ์รายงานผลตามที่ต้องการคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้รวดเร็วมีความแม่นยำในการทำงานและทำได้ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆสามารถแบ่งได้3หน่วยคือหน่วยรับข้อมูล input อันนี้นักเรียนก็เรียนมาแล้ว input คืออะไรการรับเข้าใช่ไหมคะได้แก่แป้นพิมพ์เมาส์แล้วก็ไมโครโฟนส่วนหน่วยที่2คือหน่วยประมวลผลกลางหน่วยประมวลผลกลางก็คือ CPU ที่เราจะจำกันแม่นเลยว่า CPU ก็เปรียบเหมือนอะไรของเราสมองของมนุษย์ซึ่งเราก็จะต้องประมวลผลว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเหมือนกันกับ CPU ส่วนอันที่3หน่วยแสดงผลก็คือ output output คืออะไรได้แก่จอภาพลำโพงและเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ในที่นี้ก็คือเครื่องปรินเตอร์นะคะนักเรียน3หน่วยนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่ป.4แล้วน่าจะจำได้อยู่นะคะแต่คุณครูให้นักเรียนจดนิดนึง3หน่วยนี้จดลงในสมุดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคาบหน้าครั้งหน้าคุณครูจะทำแบบทดสอบมาให้นักเรียนโดยการจับเวลาข้อละประมาณ3นาทีเรื่องข้อมูลและสารสนเทศนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจดอันนี้ลงไปในสมุดด้วยนะคะครูให้เวลา2นาทีเพราะว่ามี3ข้อเองแต่นักเรียนก็น่าจะจำได้จดทั้งคำว่าหน่วยรับข้อมูลแล้วก็คำว่า input เลยนะทั้งภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเผื่อคุณครูถามเป็นภาษาอังกฤษเนาะนักเรียนลงมือจดเลยนะคะใครเสร็จแล้วใครจดเสร็จแล้วบอกคุณครูหน่อยนะคุณครูจะได้ไปต่อเด็กๆเสร็จหรือยังประกรณ์สวัสดิ์เสร็จหรือยังประกรณ์สวัสดิ์มนัชยาเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วบอกคุณครูหน่อยนะคุณครูจะได้ไปต่อเลยเสร็จแล้วค่ะคนที่ช้าที่สุดใครดีเนาะครูจะถามคนที่ช้าที่สุดเนาะศิลภพศิลภพเสร็จยังใช่ครับศิลภพเร่งมือเร็วๆเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วคุณครูไปต่อเลยเนาะค่ะมาดูซอฟต์แวร์เมื่อกี้ฮาร์ดแวร์เนาะฮาร์ดแวร์คือข้อมูลฮาร์ดแวร์คือเครื่องอุปกรณ์ภายนอกองค์ประกอบภายนอกส่วนซอฟต์แวร์ก็คือองค์ประกอบภายในซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งเป็นส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแบ่งย่อยได้ตามนี้1คือซอฟต์แวร์ระบบกับ2คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบคืออะไร
ซอฟต์แวร์ระบบใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยรวมถึงระบบปฏิบัติการไดเวอร์และระบบหลักของคอมพิวเตอร์ต่างๆส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินงานต่างๆโดยทั่วไปเช่นโปรแกรมสำนักงานฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกมเว็บเบราว์เซอร์หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างนักเรียนจำง่ายๆว่าซอฟต์แวร์ระบบคือมันมาพร้อมกับเครื่องส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็เช่นโปรแกรมต่างๆโปรแกรมต่างๆเช่น Word PowerPoint Excel อันนี้เขาเรียกว่าโปรแกรมสำนักงานซึ่งมันไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องอยู่แล้วมันไม่ได้ติดมาเพื่อในเครื่องเราจะมีรอมแรมอะไรพวกนี้อยู่ข้างในเครื่องอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนั้นคือซอฟต์แวร์ระบบส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือพวกที่เราปรุงแต่งเข้ามานั่นเองฐานข้อมูลฐานข้อมูลก็คือข้อมูลของนักเรียนซึ่งใครทำคุณครูทำโรงเรียนทำหรืออะไรแบบนี้ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมานักเรียนเห็นไหมโปรแกรมสแคทโปรแกรมสแคทก็คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์คือโปรแกรมที่มันมีการเขียนขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะอันนี้นักเรียนจดลงในกระดาษนิดนึงว่าซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น2ข้อย่อยคือซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์นักเรียนจดไว้เองเลยนะเผื่อมันมีคุณครูถามเนาะเผื่อนักเรียนลืมไปอาจจะตอบแค่ว่าซอฟต์แวร์แต่ซอฟต์แวร์มันมี2ข้อก็คือซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ไปต่อเลยเนาะคุณครูไปต่อเลยเนาะข้อที่3เมื่อกี้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็มา3ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูลเหมือนข้อแรกเลยข้อแรกก็คือฮาร์ดแวร์เห็นไหมคะฮาร์ดแวร์ก็คือมีทั้งหน่วยรับหน่วยประมวลผลและหน่วยส่งออกใช่ไหมคะลูกอันนี้ก็เหมือนกันข้อที่3เขาบอกว่ารวบรวมข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์และผ่านอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูลเช่นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเป็นหน่วยรับข้อมูลอยู่แล้วเมาส์และสแกนเนอร์ข้อที่4บุคลากรเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพราะบุคลากรมีความรู้ความสามารถและเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการในการทำงานทั้งหมดบุคลากรคือใครบุคลากรก็คือตัวเราเราต้องเรียนรู้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เอาไปจัดเก็บในสารสนเทศซึ่งถ้าเราไม่มีความรู้เลยแล้วสามารถทำได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลหรือว่ามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เราจะใช้ส่วนข้อ5ขั้นตอนการปฏิบัติระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศได้เช่นการกำหนดให้มีการป้อนข้อมูลทุกวันการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอเหมือนกับตอนนี้นักเรียนป.6ใช่ไหมคะบางคนอาจจะใช้นามสกุลพ่ออยู่แต่ว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วไปเปลี่ยนเป็นนามสกุลแม่นักเรียนก็จะต้องเอาข้อมูลนี้มาบอกครูคุณครูก็จะได้เป็นไงปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลให้มันถูกต้องอยู่เสมอเหมือนกันคุณครูอาจจะไม่ได้ถามนักเรียนว่ามีใครนู่นนี่นั่นไหมนักเรียนก็จะต้องมาแจ้งคุณครูเหมือนกันนักเรียนเปลี่ยนชื่อนักเรียนก็ต้องมาแจ้งครูเพื่อคุณครูจะได้แก้ไขข้อมูลได้ถูกต้องถ้านักเรียนไม่แจ้งคุณครูบางทีคุณครูก็อาจจะไม่รู้แล้วก็ใช้ชื่อเดิมๆของนักเรียนผิดๆไปเรื่อยๆต่อเลยนะคะเขาบอกว่าเราณช่วงเวลานี้หรือก่อนหน้านี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีที่มาคอยช่วยเหลือเราในชีวิตประจำวันและแน่นอนไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจไหนก็จะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งวันนี้เราเลยมานำเสนอเทคโนโลยี10ประเภทที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเดี๋ยวคุณครูจะเรียกถามทีละคนดีกว่าเนาะว่าเทคโนโลยีในแต่ละด้าน
ทำหน้าที่อะไรช่วยอะไรให้นักเรียนลองยกตัวอย่างเนาะนักเรียนจะได้มีการโต้ตอบกับครูว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจด้วยเนาะอ่ะข้อแรกเลยเขาบอกว่าเทคโนโลยีด้านธุรกิจนักเรียนว่าจำเป็นไหมนะตอนนี้ถามใครดีอ่ะอาทิคมดีกว่าอาทิคมบำรุงนักเรียนว่าเทคโนโลยีในธุรกิจในด้านธุรกิจเนี่ยมีความจำเป็นไหมในช่วงเวลานี้แป๊บนึงนะครูครับครูทวนคำถามใหม่ได้ไหมครับคุณครูถามว่าเทคโนโลยีในด้านธุรกิจมีความจำเป็นไหมในช่วงระยะเวลานี้มีความจำเป็นครับมีความจำเป็นเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเนาะถึงมีความจำเป็นในช่วงเวลานี้ทำไมเทคโนโลยีสารสนเทศทำไมเทคโนโลยีถึงได้อยู่ในทุกด้านธุรกิจอ่ะเขาบอกว่าทุกวันนี้ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงขึ้นด้านเจ้าของของธุรกิจก็จะต้องลดต้นทุนแต่ก็ยังคงสภาพในตัวสินค้าและบริการอยู่การดึงเอาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจทำให้สามารถประหยัดต้นทุนทางธุรกิจได้เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ้างพนักงานและมีความตรงต่อเวลาสูงนักเรียนเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้คนตกงานเยอะไหมคนตกงานเยอะเพราะว่าเขาดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เยอะขึ้นจากที่ต้องจ้างคน500คนก็อาจจะเหลือ200คนเพราะว่าดึงเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสิ่งของต่างๆออกมานักเรียนเคยเห็นไหมคะเวลาเขาผลิตสิ่งของหรือผลิตของใช้ต่างๆออกมาก็จะมีกลไกมีเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้คนตกงานเยอะขึ้นเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีแต่มันอาจจะได้ดีเหมือนคนไหมมันอาจจะทำไม่ได้ดีเท่ากับคนทำแต่ว่าก็ลดต้นทุนในการทำได้ดีกว่าที่จะจ้างคนเนาะต่อมาด้านที่2การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเขาบอกว่าในอดีตเมื่อต้องการสื่อสารถูกจำกัดเฉพาะการเขียนจดหมายเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขียนจดหมายไหมคะมีใครเขียนจดหมายไหมไม่ค่ะใช่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเขียนจดหมายแล้วเราส่งข้อความโดยทางไหนคะทางเมสเซจหรือว่าทางไลน์ทางเมสเซจหรือว่า Facebook Line Instagram เยอะแยะเลยที่มันสามารถส่งข้อความหากันได้ใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนก็มีอยู่แล้วแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าในการส่งไปรษณีย์1ครั้งคุณครูจะส่งของไปให้นักเรียนเมื่อก่อนนี้ทางไปรษณีย์เนาะไปรษณีย์ก็จะส่งช้าอย่างน้อยก็7วันแต่เดี๋ยวนี้นักเรียนสามารถร่างข้อความธุรกิจและส่งผ่านอีเมลหรือแฟกได้ภายใน2วินาทีโดยที่เราก็รอจดหมายตอบกลับได้เลยเหมือนการนักเรียนตอบกลับกับเพื่อนโดยใช้ Facebook เนาะสมมติว่านักเรียนใช้ Facebook นักเรียนถามเพื่อนว่าวันนี้เราจะเรียนวิชาอะไรหรือว่าวันนี้มีการบ้านอะไรเพื่อนสามารถถ้าเพื่อนกำลังเล่นอยู่หรือออนไลน์อยู่นะตอนนั้นเพื่อนก็สามารถตอบกลับนักเรียนได้โดยทันทีแต่ถ้านักเรียนส่งจดหมายกว่านักเรียนจะได้รับจดหมายก็ส่งการบ้านครูไม่ทันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในการสื่อสารณปัจจุบันนี้ก็เลยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เดี๋ยวนี้นักเรียนไม่ต้องโทรหากันก็ได้หรือว่าโทรโดยใช้แอปพลิเคชันก็จะไม่เสียตังค์ใช่ไหมคะไปต่อกันข้อที่3เลยเนาะข้อที่3บอกว่าการใช้เทคโนโลยีในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ตอนนี้คุณครูก็กำลังใช้เทคโนโลยีในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อยู่คือครูสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารกับนักเรียน
โดยการพบปะเราก็จะเปิดกล้องและเห็นหน้าซึ่งกันและกันพูดคุยคุณครูก็เปิดไมค์เพื่อที่จะพูดคุยกับนักเรียนและสามารถเรียกชื่อนักเรียนได้นักเรียนก็สามารถโต้ตอบกับครูได้เช่นกันใช่ไหมคะในขณะที่โลกกำลังพัฒนาผู้คนทำงานหนักขึ้นทำให้พวกเขาไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเหมือนกันตอนนี้คุณครูกับนักเรียนได้เจอกันไหมไม่ได้เจอเพราะว่าสถานการณ์โควิดโรคระบาดอันนี้ก็เลยทำให้เราไม่ได้เจอหน้ากันแต่ก็ยังมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ทำให้เราเจอหน้ากันได้อยู่ดีใช่ไหมคะโดยไม่ต้องสัมผัสกันไม่ต้องสัมผัสเนื้อตัวกันเราก็จะไม่เกิดโรคระบาดขึ้นเนาะแต่เขาบอกว่าแต่ว่าความสัมพันธ์อันนี้มันดีหรือไม่ดีคะการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการติดต่อสื่อสารมันมีข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีเนาะมันมีข้อเสียด้วยนักเรียนถ้าเราติดแอปพลิเคชันมากเกินไปได้ไหมเด็กๆก็ไม่ได้เนาะถ้าเราติดแอปพลิเคชันเยอะจนเกินไปก็ไม่ได้มันจะทำให้เราเสียสุขภาพทั้งทางร่างกายและก็ทางจิตใจไปด้วยเอาไปต่อกันที่ข้อ4กับข้อ5เลยข้อที่ 4ข้อนี้เราก็เจอกันเป็นประจำอยู่แล้วการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้นักเรียนตอบคุณครูมาคนละ1อย่างว่านักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเพื่อการศึกษานักเรียนใช้อะไรบ้างถามเนาะคุณครูถามดีกว่าเป็นครับทานตะวันอยู่ไหมทานตะวัน 6/1 อยู่ค่ะนักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานักเรียนใช้อะไร Google ค่ะGoogle อ่ะเขาบอกว่าถามให้มันมีการโต้ตอบกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวกลัวเด็กๆล่ะเขาบอกว่าวันนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกการศึกษาด้วยการประดิษฐ์เทคโนโลยีและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ในที่นี้ไม่ใช่แต่โทรศัพท์มือถือใช่ไหมใช่แต่มันก็ไม่ใช่เฉพาะโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะ iPad ก็ใช่เหมือนกันนะลูกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ใช่นะมันสามารถเคลื่อนที่ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะมาตอบได้แค่โทรศัพท์อย่างเดียวซึ่งช่วยในการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นคุณสามารถเข้าถึงห้องสมุดแบบเต็มรูปแบบผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟนหรือ iPad ได้เหมือนกันเหมือนคุณครูให้งานนักเรียนก็เข้าไปสืบค้นใน Google เดี๋ยวนี้นักเรียนถามอะไรมันก็มีคำตอบหมดแต่ว่าอาจจะเรียบเรียงคำพูดได้ไม่เหมือนกันแต่ก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันนะคะนักเรียนส่วนข้อ 5การใช้เทคโนโลยีในการซื้อของออนไลน์นักเรียนเคยซื้อของออนไลน์ไหมคะเคยค่ะทุกคนณตอนนี้ทุกคนก็จะต้องใช้การซื้อของออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าเราออกไปข้างนอกเราก็จะเจอโรคภัยอันนั้นอันนี้เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้อันที่ทุกคนจะใช้เยอะที่สุดตอนนี้ทุกคนใช้แอปอะไรในการสั่งซื้อของออนไลน์แอปค่ะแอปฟู้ดแอปเซเว่นก็มีค่ะอะไรอีกใช้อะไรอีกแอปอะไรอีกในการสั่งของออนไลน์แอปฟู้ดแพนด้าที่นักเรียนใครตอบว่าอะไรนะช้อปปี้กับลาซาด้าช้อปปี้อันนี้เป็นที่นิยมมากเลยค่ะเด็กๆใช่ไหมใครๆก็สั่งของออนไลน์ผ่านทางนี้ใช่ไหมคะแอปเซเว่นก็มีเดี๋ยวนี้นักเรียนไม่ต้องเดินไปเซเว่นแล้วพนักงานมาส่งถึงหน้าบ้านเลยใช่ไหมคะฟู้ดแพนด้านักเรียนหิวข้าวนักเรียนก็สามารถสั่งฟู้ดแพนด้าได้เลยแก๊ปก็ได้เห็นไหมคะเทคโนโลยีที่ใช้ในการสั่งซื้อของออนไลน์ทำให้การซื้อของและขายของมีความยืดหยุ่นด้วยระบบการชำระเงินแล้วเวลานักเรียนชำระเงินเดี๋ยวนี้มันไม่ได้จ่ายแต่เงินสดอย่างเดียวแล้วนะคะเราสามารถผ่านอะไรได้อีกสามารถเก็บเงินไปทางได้เก็บเงินไปทางและทางไหนได้อีกคะทางโอนบัตรเครดิตบัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตทางโอนผ่านอะไร
บัญชีธนาคารนั่นแหละค่ะเน็ตแบงค์อะไรแบบนี้ต่างๆผู้คนสามารถซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านและก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักเรียนมากขึ้นใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีดีไหมคะดีแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่แต่เดี๋ยวเราค่อยมาหาข้อเสียของมันเนาะมาดูการใช้เทคโนโลยีในด้านการเกษตรการเกษตรก็คล้ายๆกันกับการช้อปปิ้งออนไลน์เมื่อกี้เลยเนาะคะนักเรียนมีแอปพลิเคชันในการคำนวณน้ำหนักส่วนสูงมีการคำนวณการจัดการอาหารของสัตว์อะไรแบบนี้นะคะเทคโนโลยีมันว่าวันนี้สัตว์ตัวนี้กินสมมุติว่าเลี้ยงไก่ไก่สามารถกินอาหารเวลานี้จำนวนเท่านี้ประมาณนี้แล้วก็มีการชั่งน้ำหนักของไก่อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนการคล้ายๆช้อปออนไลน์เลยข้อ7การใช้เทคโนโลยีในการธนาคารเห็นไหมเมื่อกี้นักเรียนก็พูดไปแล้วเราสามารถสั่งซื้อของออนไลน์ได้แล้วเราก็สามารถใช้บัตรเครดิตบัตรวีซ่าหรืออะไรต่างๆแอปของธนาคารในการโอนเงินได้เหมือนกันนะคะไปดูข้อ8เลยอ๋ออันนี้เขาบอกว่าการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมธรรมชาติธรรมชาติส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกวันตัวอย่างเช่นน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่อาศัยของคนทำให้ดินชั้นบนที่มีความอุดมสมบูรณ์เสียหาย และทำลายการเจริญเติบโตของพืชนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดไฟไหม้อาคารพืชผลและป่าไม้ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่สามารถกักน้ำส่วนเกินและใช้น้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้อันนี้นักเรียนรู้ไหมรู้อยู่แล้วเนาะอันนี้เราก็เคยเรียนกันไปหมดแล้วเรียนกับครูวิทย์ก็น่าจะมีอยู่เนาะว่าการควบคุมธรรมชาติทำอย่างไรการใช้น้ำผลิตกระแสไฟหรืออะไรต่างๆการเก็บน้ำเขื่อนต่างๆเนาะมาดูข้อ9การใช้เทคโนโลยีในการอันนี้นักเรียนอ่านว่าอะไรข้อ9นักเรียนอ่านว่าอะไรครูถามใครดีน้ำมนต์ข้อ9อ่านว่าอะไรการใช้เทคโนโลยีในการคมนาคมขนส่งการคมนาคมขนส่งเก่งมากค่ะนึกว่าจะอ่านผิดเขาบอกว่าการใช้เทคโนโลยีในการคมนาคมขนส่งเป็นหนึ่งในพื้นฐานของทุกอุตสาหกรรมอยู่แล้วเวลาคืนเงินหรือปู่จะย่อเนาะหรือสามารถส่งสินค้าได้ทันทีที่ลูกค้าสั่งอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการขนส่งก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนถึงปีที่ผ่านมานักเรียนเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีแต่ไปรษณีย์แล้วที่ขนส่งมีอะไรอีกที่ขนส่งได้มีอะไรอีกที่ขนส่งนอกจากอะไรนะเคอรี่ค่ะเคอรี่แบบนี้นะคะมันไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องส่งแต่ทางไปรษณีย์แล้วส่งเคอรี่ก็ได้สลันว่ะไปต่อข้อ10เลยอันนี้ข้อ10แล้วสุดท้ายแล้วข้อ10เขาบอกว่าเทคโนโลยีใหม่ที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนว่าความต้องการของมนุษย์เราเนี่ยไม่มีการสิ้นสุดจริงไหมคะจริงสมมุติว่าตอนนี้นักเรียนใช้โทรศัพท์รุ่นนี้อยู่ใช้ไปได้5เดือนนักเรียนก็จะเกิดการอยากได้ใหม่อีกแล้วอยากได้ใหม่ขึ้นมามันไม่มีความสิ้นสุดของมนุษย์เราอยากได้ไปเรื่อยๆเขาก็เลยตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นซึ่งบางอย่างดูใช้เฉพาะกลุ่มเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าพวกมันจะช่วยทำให้ชีวิตคุณมีคุณภาพอย่างแน่นอนคุณสลัดถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้ทุกคนเรียนรู้และอ่านใหม่ก็คือตัวเองจะต้องปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองในหลายๆด้านเห็นไหมคะ
สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักก็จะมีเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่อีกเป็นนักเรียนเห็นไหมตอนนี้แอปที่ใช้ในโทรศัพท์เวลานักเรียนลดน้ำหนักเห็นไหมคะมีว่าวันนี้เดินไปเท่าไรกินเท่าไรอะไรอย่างนี้แคลอรี่ของนักเรียนมันก็จะมีมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ขึ้นเรื่อยๆๆไปเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยไม่มีข้อสิ้นสุดแน่นอนในการอยากมีอยากนั่นอยากนี่คนที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆมาก็จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์แต่มนุษย์ก็อยากต้องการต่อไปอีกก็จะมีการตอบสนองกันแบบนี้แต่อันนี้คือ10ข้อที่เป็นอะไรคะประโยชน์ใช่ไหมคราวนี้นักเรียนมาดูว่าโทษของมันมีอะไรบ้างเป็นการบ้านให้นักเรียนไปหาโทษของเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันโทษของมันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างโทษของมันมีอะไรบ้างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยว่าสมมุติว่าเราใช้แอปพลิเคชันในการพบปะพูดคุยข้ออะไรนะข้อ5มั้ยการใช้เทคโนโลยีอ่ะในการซื้อของออนไลน์ถ้าข้อ5การใช้เทคโนโลยีในการซื้อของออนไลน์มันให้โทษเรายังไงอ่ะมันมีแต่ข้อดีหรอมันมีข้อเสียไหมข้อเสียมันคืออะไรให้นักเรียนไปหาข้อเสียของ10ข้อนี้มานะคะการบ้านนะนักเรียนนะให้นักเรียนหาข้อเสียของ10ข้อที่ครูกล่าวมานี้ว่าข้อ1มีข้อเสียอะไรข้อ2มีข้อเสียอะไรข้อ3ข้อ4ถึงข้อ10แล้วเดี๋ยวเราจะแล้วนักเรียนก็ส่งครูเหมือนเดิมผ่านทาง LINE กลุ่มป.6 เนาะเดี๋ยวคุณครูจะไปสร้างอัลบั้มไว้ในนั้นแล้วอาทิตย์หน้าคุณครูจะสอบเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศประมาณ15ข้อเนาะแต่เป็นการจับเวลาเพราะฉะนั้นคาบหน้าถ้านักเรียนมาเจอกับคุณครูนักเรียนเตรียมสมุดกับปากกาให้พร้อมเพราะว่าคุณครูจะจับเวลาสมมุติว่า1ข้อคุณครูให้เวลา3นาทีแบบนี้นักเรียนก็ต้องจดโจทย์เข้าไปแล้วก็จดคำตอบเข้าไปโจทย์คำตอบในที่นี้ก็คือจดแค่ข้อที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการเก็บคะแนนเนาะเพราะเราเรียนกันมาก็เรียนออนไลน์2แล้วไหนจะเป็นการที่คุณครูส่งคลิปไปให้นักเรียนอีกก่อนหน้านี้นักเรียนก็น่าจะจำได้แล้วล่ะว่าข้อมูลและสารสนเทศมันคืออะไรบ้างอะไรประมาณนี้เนาะทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเอาวันนี้ก่อนจะจบคาบนี้คุณครูขอเห็นหน้าทุกคนก่อนคุณครูขอเห็นหน้าเด็กๆหน่อยทุกคนเปิดกล้องค่ะทุกคนเปิดกล้องเลยคุณครูอยากเห็นหน้าเด็กๆเห็นสุพิชาแล้ว1คนอื่นๆเปิดกล้องให้คุณครูดูหน่อยเร็วมีชิสานี่คือเด็กใหม่ใช่ไหมคะหรืออะไรคุ้มใช่ไหมใช่เด็กใหม่ไหมเอาเร็วเด็กๆ เปิดกล้องเด็กๆ เปิดกล้องมาให้คุณครูเห็นหน้าหน่อยก่อนที่เราจะจบกันไปในวันนี้แล้วก็มาเจอกันใหม่ในคาบหน้าพีรพลเปิดกล้องหน่อยสิคะทานตะวันไม่เปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน้าเหรอคุณครูคะไม่อยากเห็นหน้าครูค่ะอยากเห็นหน้าคุณครูเหมือนกันใช่ไหมคะอยากเห็นหน้าคุณครูจังเลยอ่ะเด็กๆเห็นหน้าครูยังเห็นแล้วครับเห็นไหมคะคุณครูร้อนมากเลยอ่ะเหมือนที่โรงเรียนฝนจะตกฟ้าร้องแล้วด้วยใครยังไม่เปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน้าอีกโอปอเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยโอปอที่ทำงานพ่อกับแม่ค่ะคนที่ไม่เปิดกล้องคือคนที่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคือออกจาก
อันนี้ไปแล้วใช่ไหมครูครับแต่ว่าหนูเลือกข้างบนเนี่ยผมมันชอบแล้วเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านนะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเนาะพร้อมกับสอบเก็บคะแนนด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ